โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้เอาเรือไปทดลองใช้จริงๆนะครับกลางทะเลเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าเราจะต้องมีการต่อเติมตัวเรือขึ้นมาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะเพื่อนๆตอนนี้ได้เป็นแบบนี้นะและนี่คือทั้งหมดที่พวกเรากำลังจะออกไปลองกันอีกครั้งกับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะก็มาอีกแล้วนะกับภารกิจที่พวกเราจะพาเพื่อนๆ เข้าไปในสถานที่ที่น่าตื่นเต้นนะที่เราเริ่มคลิปจากจุดนี้นะเพื่อนๆมันจะเป็นการไลฟ์สดสำหรับคืนนี้ของเราก็ตรงเนี้ยมันจะสว่างที่สุดแล้วรู้สึกว่าพอตั้งแต่จุดเนี้ยที่เราจะเข้าไปเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เห็นในคลิปนะฮะที่เราจะบันทึกภาพเอาไว้ตอนช่วงไลฟ์สดด้วยซึ่งเราไม่แน่ใจเพื่อนๆว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในที่เราจะเข้าไปสำรวจนั้นนะจะโอเคมั้ยเดี๋ยวตลอดเส้นทางที่เข้าไปจนถึงในช่วงที่เราถ่ายทำทั้งหมดเนี่ยไลฟ์สดก็ดีหรือว่ายังไงก็ดีเนี่ยถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่โอเคเราก็ยังมีภาพจากกล้องนะฮะที่จะบันทึกหลายๆมุมให้เพื่อนๆได้เห็นส่วนเส้นทางและสถานที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปแจ้งให้เพื่อนๆทราบเมื่อเราถึงกับตัวสถานที่ก่อนนะลุยกิจกรรมน้องป้าโอเคไหมโอเคครับผมกับน้องป้านะฮะลุยกันสองคนสวัสดีครับโอเคนะครับผมลุยกันพร้อมพร้อมโอเคเพื่อนดูตอนนี้โอ้โหคืนวันพระแบบนี้นะเพื่อนมาลุ้นกิจกรรมกับเราฮะเปิดไอ้ตรงกลางไว้บ้างนอกก็ได้พักดูไปจากก่อนมีรัศมีนะฮะก็ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังก็คือในระยะ 4-500 เมตรเนี่ยก็ประมาณ1กิโลนะฮะเป็นรัศมีวงกลมเนี่ยจะไม่มีบ้านคนเลยไม่แต่ก็ยังไม่มั่นใจเต็ม 100% เพื่อนเกี่ยวกับสัญญาณภาพ
แล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตว่ามันจะมีการแปรปรวนหรือว่ามันจะตัดไหมถ้าเราเข้าไปถึงจุดเป้าหมายซึ่งจะอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ200เมตรนะฮะเราจะเดินเข้าไปให้เพื่อนๆเห็นถึงบรรยากาศแล้วก็พื้นที่โดยรวมทั้งหมดเลยว่ามันสุดๆจริงๆที่นี่เสียงเบาได้ยินแต่เสียงลมก็ขอแจ้งให้เพื่อนๆทราบก่อนว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันเป็นเหมืองร้างเพื่อนๆแล้วมันจะมีบ้านพักคนงานมันมีเรื่องราวเพื่อนๆเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราเคยมาทำการถ่ายทำวิดีโอครั้งหนึ่งวิญญาณตามเขาไปกลับไปที่บ้านเพื่อนๆเป็นดวงวิญญาณคนงานต่างด้าวที่อยู่ที่นี่เพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหมืองแห่งนี้ร้างมาเป็น10ปีแล้วแต่เราไม่รู้เลยว่ามีคนงานต่างด้าวหรือว่ามีผู้หญิงผู้ชายที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยเราไม่รู้คือเป็นผู้หญิงชาวต่างด้าวนะฮะตายทั้งกลมตามน้องพีกลับไปถึงบ้านเลยเพื่อนทำให้เราเนี่ยรู้ว่าโอ้มีวิญญาณของชาวต่างด้าวแล้วก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในครั้งนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วท้องกลมเลยนะครั้งนั้นเราก็เลยกลับมาเหมือนถวายเครื่องเส้นอุทิศกุศลแต่ยังไม่เต็มที่เพื่อนซึ่งช่วงนั้นเนี่ยกัปตันก็ไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กัปตันคิดว่ามันคือการสร้างบารมีหรือกุศลเนี่ยให้ได้มากๆเพื่อจะมอบให้แก่ดวงวิญญาณได้ช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงที่เราใกล้จะบวชใช่ยังไม่ได้บวชเลยตอนนั้นอ่ะใกล้ๆแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเราบวชมาแล้วก็เราเก็บบุญบารมีอะไรหลายๆอย่างโดยการฝึกตัวเองทำความดีอะไรต่างๆเราคิดว่าเราวันนี้เราก็มีมากพอที่จะกลับเอามาให้กับดวงวิญญาณโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินเข้าไปลมไหมว่าไม่น่าจะมีลมนู่นคึ้มมาแบบคึ้มมืดมาแล้วทั้งสองด้านสาวท้องแก่คนนั้นก็ได้ก็จับตาดูดีๆนะฮะซึ่งเราคิดว่าเขายังไม่ไปไหนเพื่อนบริเวณด้านขวาที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะฮะมันจะเป็นเหมืองหินร้างซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบริเวณนี้มันจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าบริเวณด้านขวาตรงนี้นะฮะมันจะเป็นภูเขาตรงนี้เป็นเขาเพื่อนซึ่งจะมองไม่เห็นตอนนี้มันมืดด้านบนตรงนี้จะเป็นภูเขาใหญ่แล้วจะมีลิงอาศัยอยู่เยอะมากลิงเป็นลิงป่าแท้ๆของเกาะเลยแล้วเขามีการทำสัมปทานนะฮะก็ได้เกิดเรื่องราวเพื่อนๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้เหมืองแห่งนี้ต้องปิดตัวไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูตัวเหมืองก่อนซึ่งบรรยากาศเพื่อนๆเราเคยมากลางวันแล้วขอบอกว่าวังเวงแบบสุดๆอ่ะกลางคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงพื้นที่บริเวณนี้ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยเพื่อนๆของเขาจะบอกว่าสุดจริงแน่จริงมาที่นี่เลยใช่ไหมเลยมาแล้วใช่ตรงแสดงว่าทางเข้าโดนปิดหมดเลยอ่ะป่าขึ้นป่ามันขึ้นปิดทางหมดเลยเรามองไม่เห็นเลยเพื่อนๆแต่ตรงนั้นมันจะมีเหมือนกับสิ่งปลูกสร้างที่ว่าเขาทิ้งร้างไว้อยู่เป็นคล้ายๆกับบ้านพักคนงานเหมือนกันเราเข้าไปดูไหมมันไม่ใช่ป่าเคยเข้าไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่ว่ามาไม่ใช่บ้านพักนะใช่มันเหมือนเป็นอาคารเล็กๆแบบห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆดูครับแต่ว่าลองถ้ามันไม่ลกเกินไปนะลกถ้าเข้าไปเลยอันนี้มันต้นอะไรต้นมันเหรอใช่เป็นต้นมัน
มันเหมือนมีการแบบมาปลูกแล้วเนี่ยเพราะตอนแรกรกมากโอ้โหแบบบรรยากาศเลยสัญญาณนั่นถอยเลยพอเข้าเดินเข้าไปปุ๊บสัญญาณหายมันอยู่ใกล้พื้นที่บริเวณเขามากเกินไปเดี๋ยวผมถอยก่อนนะฮะตรงนั้นจะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่แต่ว่าน้องป้าบอกว่าไม่มันไม่ได้เป็นบ้านมันเหมือนเป็นห้องเหมือนเราที่ยกสูงแท้งอ่ะเอาดันนึกออกไหมจะเป็นห้องข้างล่างเหมือนไว้เก็บของแล้วข้างบนไว้เหมือนเป็นที่ตั้งแท้งอ่ะโอเคเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไม่ไหวสัญญาณโอเคเพื่อนๆผมออกมาแล้วมันอับสัญญาณจริงๆข้างในโอ้โหสัญญาณหมุนติ้วเลยโอเคไหมครับทุกคนยังอยู่ไหมผมเดินออกมาแล้วรีบออกมาเลยสัญญาณแบบหายเลยข้างในพอเดินเข้าไปนิดนึงโอ้โอเคเนี่ยพอเดินเข้าไปด้านในนิดเดียวนะเพื่อนๆมันอับสัญญาณจริงๆผมพยายามไม่พาเพื่อนๆ เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะไปที่บ้านพักคนงานเลยลักษณะของตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับอาคารซึ่งมันไม่ได้เป็นบ้านพักหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันเป็นคล้ายๆกับเป็นสิ่งปลูกสร้างเฉยๆไว้ตั้งแทงน้ำเราคิดว่านะเพราะว่ามันจะอยู่เหมือนกับที่ตั้งแทงน้ำใช่มันจะอยู่ติดกับเหมืองร้างตรงบริเวณด้านเนี้ยแล้วตรงบริเวณเหมืองร้างตรงทางเข้าเนี่ยมันก็โดนป่าปิดหมดละจนเมื่อกี้เราเดินผ่านมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพื่อนๆโอ้โหบรรยากาศในมองข้างในครับคุณรู้ป่ะตรงนี้มันจะเป็นแหลมเพื่อนๆมันจะเป็นแหลมยื่นออกไปแต่ไม่ไกลมากนี่จริงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่หน้าเกาะนะครับท่านจริงเหรอไม่ใช่หลังเกาะเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ใกล้กับพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับฝั่งบนฝั่งมากที่สุดเลยใช่ใช่เราจะมองเห็นฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจากจุดนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งดอนสักเพราะว่ามันจะเป็นแหลมออกไปเพื่อนๆยื่นออกไปก็ความเจริญอ่ะเพื่อนๆที่มันทำให้ความรู้สึกของผมเนี่ยมองเห็นที่นี่เป็นหลังเกาะไปเพราะว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาแทบจะไม่ถึงเลยบริเวณนี้มันจะเงียบจนดูเปลี่ยวเพื่อนๆคนก็ไม่ได้มาอยู่อาศัยบริเวณนี้เลยภาพเป็นยังไงก็เช็คหน่อยครับแอดมินทักมาบอกว่าภาพเบลอภาพเบลอใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นที่สัญญาณนี่ผมอยู่พยายามอยู่ที่กลางแจ้งที่สุดแล้วคือพื้นที่ดูเปลี่ยนอ่ะครับท่านถ้าสังเกตง่ายคือว่าทำไมตรงนี้มันโล่งผิดปกติเลยมันมีการแบบมีการมาถางโอ้โหอะไรวะตรงนี้นกลกร้องเหมือนตกใจอะไรอ่ะไม่ได้ตกใจเราใช่ไหมมันโล่งไงเป็นไปได้ที่นกมันอาจจะตกใจแสงไฟจากเราอันนี้ภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับฝากคอมเมนต์เข้ามาหน่อยปาร์คลองเดินนำหน้าก็ได้ให้กล้องโฟกัสที่ตัวปาร์คเนี่ยไอ้เก่งตัวได้อยู่ให้กล้องโฟกัสที่ตัวปาร์คก็วันนี้ผมกับน้องปาร์ค2คนนะที่มาสำรวจกันเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีประวัติกับทีมงานของเราอีกคนนึงนะน้องพีก็เขาขอบายนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยถึงแล้วหรออืมเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้มีสารพระภูมิเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นอ่ะใช่เป็นสารพระภูมิใหม่ด้วยกันเป็นสารใหม่น่าจะมีคนเอามาตั้งไว้โหนี่เข้ามาตรงนี้ปุ๊บร้อนหูเลยเงียบเลยแบบลมหายเลยเฮ้ยบรรยากาศแบบเปลี่ยนเลยหยุดเปลี่ยนเลยทุกอย่างหยุดหมดเลยเพื่อนอุ้ยอาสันด้วยเดี๋ยวจากที่ว่าโดนลมนะขออนุญาตนะครับแม่นางขออนุญาตครับขออนุญาตจำพวกเราได้ไหมเนี่ยจะมีคนมาตั้งศาลให้นะฮะงานตั้งศาลใหม่เลยครับศาลใหม่มาก
ขออนุญาตนะครับขอถ่ายทําสารคดีนะเดี๋ยวจบจากไลฟ์พวกเราจะอุทิศกุศลให้อีกครั้งนึงนะแสดงว่าต้องมีคนมาขออะไรแล้วได้แน่นอนใช่ๆเพราะตรงนี้มีตัวมีตนจริงๆเพื่อนๆขออนุญาตนะครับมีคนขอบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ต้องสำเร็จแน่นอนเลยถึงได้ตั้งศาลให้อ๋อที่ว่าพื้นที่มันดูโล่งเพราะเหมือนมีคนแบบว่าถ้าจะบนว่าจะมาเคลียร์พื้นที่ให้แน่เลยอาจจะมีคนมีบนบานอะไรกับดวงวิญญาณนะฮะแล้วก็ตั้งศาลให้ซึ่งตัวนี้ผมรู้สึกว่าเขามาดูนะฮะจนทำให้รู้สึกแบบแปลกๆมากเลยเพื่อนอันนี้แปลกใจเมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาแล้วเดินมาแล้วลมเงียบแบบเหมือนจากที่ว่าเดินมาตลอดทางโดนลมมาตลอดพอเราเห็นศาลปุ๊บลมเงียบลมหยุดเลยไม่มีลมมาโดนตัวเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มมาแล้วลมเริ่มมาแล้วเริ่มปกติแล้วอันนี้ครับก็คือบ้านพักคนงานร้างที่ผมบอกเพื่อนแต่เราขอบอกกล่าวเขาก่อนนะครับผมและทีมงานกัปตันสมุยนะฮะแล้วก็ผู้ชมขอเข้ามาสำรวจสถานที่แห่งนี้นะฮะเพื่อเป็นวิทยาทานและความบันเทิงนะฮะหากพวกข้าพเจ้าทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยขอเมตตางดโทษและอดโทษให้กับพวกเราด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวพวกเราขอสำรวจพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะมา อุทิศกุศลทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับมันแปลกความรู้สึกแปลกอย่างนี้นะถ้าศาลเพิ่งตั้งศาลน่ะดูใหม่แต่ทำไมพื้นที่ตั้งมันเหมือนมีมานานแล้วอ่ะตัวฐานใช่ไหมใช่แสดงว่าตรงนี้เคยมีศาลพระภูมิอาจจะพื้นที่บริเวณตรงฐานเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมแต่เราไม่เคยสังเกตเลยนะเพราะว่ามันรกมากตอนที่เรามากันแรกๆไม่มะศาลดูใหม่มากอ่ะศาลดูใหม่ใช่แต่ว่าพื้นรองฐานที่ว่าเราอาจจะเป็นศาลพื้นที่ตั้งศาลเก่าก็ได้เป็นไปได้แต่แสดงว่าเราไม่เคยเห็นเลยใช่เพราะมันรกมากโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆ เข้าไปดูโอ้เราต้องเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เราได้พบกับสถานที่นี้อย่างหนึ่งคือตอนที่ว่าจำได้แม่นเลยที่ว่าเราเข้าไปสำรวจแล้วเราได้ยินเสียงแปลกๆกันแล้วพีมันตกใจใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยตรงพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันรกแบบมากๆมันมองไม่เห็นพื้นที่ทางแบบนี้เลยเพื่อนโดนเคลียร์ไปเยอะเลยครับตอนนี้มันเหมือนกับว่าสภาพพื้นที่ดูสะอาดขึ้นแล้วก็สามารถเดินได้อย่างสะดวกฮะเนี่ยเรากลับมาสถานที่แห่งนี้เนี่ยแล้วก็ตั้งเครื่องเส้นไว้ตรงนี้เพื่อนพื้นที่ดูน่ากลัวมากโอ้โหดูต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยแล้วหางตาตลอดเพื่อนๆเห็นหางตาตลอดข้างๆผมนี่แหละเนี่ยข้างเนี้ยเพื่อนๆต้องมาสัมผัสพื้นที่ตรงนี้เองนะฮะหากดูในวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆว่าน่ากลัวแล้วเนี่ยขอบอกว่าตอนที่ยืนอยู่ตรงนี้เพื่อนๆมันสุดๆกว่าเยอะเลยอะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจกันแผนกล้องช้าๆนะครับโอเคครับผมถ้าผมแผนกล้องเร็วไปก็กราบขออภัยด้วยครับเดี๋ยวจะให้ช้าลงเพื่อนๆซึ่งผมแผนกล้องตามความรู้สึกครับว่าผมรู้สึกเห็นอะไรผิดปกติตรงไหนเนี่ยผมก็จะรีบแผนไปโอ้เพื่อนๆนะดูต้นไม้ต้นนี้มันโยกเหมือนกับมีคนเขย่าอ่ะพื้นที่ตรงนี้เราไม่ค่อยทราบประวัติเหมือนความรู้สึกมันไม่ได้ตามลมมันเพื่อนเหมือนมันเขย่าอ่ะแต่ดันพื้นที่ตรงนี้เราก็ไม่ได้มีประวัติอะไรมากใช่ไหมตรงนี้อ่ะ
ใช่พื้นที่ตรงนี้เป็นที่พักของคนงานที่เคยทำงานที่เหมืองแล้วก็มีอุบัติเหตุเรารู้อะไรประมาณคร่าวๆเลยใช่แล้วก็เสียชีวิตก็วันก่อนที่ว่าเรามาทำคลิปเก็บสาหร่ายแล้วเราเจอกับทีมงานของเทศบาลใช่ครับเราก็ได้มีการพูดคุยครับแล้วก็เหมือนว่าเขาก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเสียหายหลายชีวิตมีการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียหลายคนนะฮะใช่ครับเขาบอกว่าเป็นพื้นที่น่ากลัวท็อปๆในสมุยเหมือนกันเรื่องความน่ากลัวเพราะว่ามันนอกจากเปลี่ยวแล้วมันก็มีอะไรที่ว่าเขาก็คิดว่ามันต้องมีตัวอะไรสักอย่างใช่เพราะว่าเขาเป็นคนพื้นที่ที่นี่เลยมาเนิ่นนานใช่ครับแล้วเขาก็บอกข้อมูลเรามาแบบแน่นอนว่าสิ่งที่เขารู้มีการเคยพบศพสมัยก่อนพบศพด้วยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหน้าลมแล้วเหมือนแบบว่าเวลาศพพัดมาก็จะมาลอยติดมาเกยที่นี่มาเกยตื้นแล้วก็มีข่าวอีกอย่างนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ฟังไปเรื่อยๆก็มีข่าวล่าสุดมีข่าวล่าสุดที่เกี่ยวกับสถานที่บริเวณนี้ก็คือมีชาวต่างชาตินะฮะเป็นผู้หญิงได้หายตัวไปนะครับในบริเวณนี้แล้วยังหาตัวไม่พบเลยเพื่อนหายไปเลยอ่ะขออนุญาตนะครับขนลุกมากโอ้โหขนลุกเลยอ่ะมันป้าขนลุกจริงๆตอนมาไม่หวั่นนะบอกว่าไม่กลัวนะแต่ยอมรับเลยตอนนี้รู้สึกหวั่นยังไงเพราะว่าครั้งก่อนขนาดมา3คนเรายังรู้สึกอ่ะแบบว่าบรรยากาศนี้แบบว่าสุดๆจริงๆที่นี่คนลุกอ่ะน่ากลัวมากมีความรู้สึกแบบว่าไม่ได้ดังบนหลังคาแล้วปั๊กดังตรงฝ้าฝาเนี่ยไปดูดิ